ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพบตามเวลา18 นาฬิกานะคะแล้วก็ใช้ห้องที่เป็นการอบตัวเองให้รู้สึกว่าเราได้อยู่ในที่ที่มันมีความเป็นวิเวกบ้างนะคะที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งก็จะมีที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีในหลายๆห้องและห้องนี้ก็เป็นห้องเกลือค่ะถ้าเข้ามาที่นี่วิเวกเลยค่ะเราได้เห็นร่างกายของเราที่กำลังมีรูขุมขนที่เปิดออกแล้วก็เหงื่อก็ซึมออกมานะคะตอนนี้อาจจะต้องโฟกัสการทำงานที่แบบต้องจ้องมาที่มือคุณแม่นันทวรรณไม่ต้องเปลี่ยนมุมเยอะเพราะจะพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเวลาสั้นๆสัก15 นาทีเพื่อส่งทุกคนก่อนนอนนะคะแล้วก็เป็นการส่งนอนที่ให้เรากลับมาถามตัวเองว่าเราจะมีชีวิตที่ผาสุกได้อย่างไรความผาสุกในท่ามกลางความมีความเป็นหรือความไม่มีความไม่เป็นอย่างไรการเรียนรู้ที่ยังมีใจของเราที่มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่เรามีความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จอย่างคนที่มีศีลมีธรรมก็เป็นหนึ่งในโอกาสที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นในท่ามกลางสิ่งที่มันไม่มีและไม่เป็นไม่ใช่โอกาสจะเกิดขึ้นจากการที่คนอื่นให้เราให้เราไม่ได้โอกาสจากคนอื่นแต่เราไม่ยอมจำนนและยังอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีอย่างคนที่ยังมีศีลที่บริสุทธิ์มีจิตที่เราตั้งใจมั่นเพราะเราเชื่อว่าความบริสุทธิ์ของจิตมันจะทำให้เราแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราไม่ต้องยอมรับมันแล้วทำว่าตัวเองเก่งแต่การที่เราไม่ยอมจำนนและเราใช้สิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วไปให้ถึงความสำเร็จได้ก็แสดงว่าจิตเรายังบริสุทธิ์ได้ในสิ่งที่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะนอกจากเราจะไม่คาดหวังเราต้องใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่เป็นนักลงทุนและสมหวังได้จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่จะเข้าถึงเป้าเวลาที่เราเห็นว่าเราต้องอยู่ในที่ที่หนึ่งเพื่อต้องยอมสูญเสียอะไรบางอย่างเราอาจจะได้ชีวิตที่แข็งแรงขึ้นเป้าหมายของเราคือเราต้องแข็งแรงขึ้นเราต้องผ่านร้อนเราต้องยอมรับและเราไม่คาดหวังแต่สิ่งที่เราต้องลงทุนก็คือยังมีความตั้งใจที่ยังไปให้ถึงอยู่นี่คือสิ่งที่คุณแม่กำลังทำอยู่นะคะวันนี้เราพูดกันตอนเช้าว่าสังคมที่อยู่กันผาสุกต้องทำอย่างไรเราต้องมีศีลที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เป็นนักลงทุนในสถานการณ์ที่ยากลำบากให้ไม่มีโอกาสจากคนอื่นแต่เราต้องไม่ท้อถอยคือการให้โอกาสตัวเองแล้วก็สามารถที่จะใช้การเรียนรู้ตรงนั้นแหละไปให้ถึงเป้าหมายยังไม่ทะเยอทะยานรักษาใจได้แก้ปัญหาได้ไม่ยอมจำนนและยังต้องถ่อมตัวไม่มีอคติไม่เพ่งโทษไม่ต้องอวดดีไม่ถือตัวพอจิตของเรามันจดจ่อ
ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออย่างมีลมหายใจแห่งสติอานาปานสติสมบูรณ์เห็นกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาเกิดขึ้นเจโตวิมุตติคือพลังงานของจิตที่หลุดพ้นได้จากการฝึกเช่นนี้ก็จะทำให้เราถอนอวิชชาได้เป็นปัญญาวิมุตติด้วยสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้ชีวิตของเราผาสุกก็ลองดูก้อนเกลือที่อยู่รอบๆตัวคุณแม่บางก้อนก็มีไฟบางก้อนก็ไม่มีไฟถ้าเรามองเห็นตามความเป็นจริงแผ่นเกลือที่เราเหยียบอยู่เนี่ยเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าสีสันของแร่ธาตุที่มันฟอร์มตัวกันมันก็มีความหลากหลายมากและเป็นความหลากหลายที่พวกเราเองยอมรับมันได้ไงคะเราไม่สามารถจะจัดการกับธรรมชาติแต่เราฝึกให้เราสามารถอยู่กับธรรมชาติอย่างยอมรับความเป็นจริงและถ้าเรายอมรับความเป็นจริงได้เราไม่ต้องรู้สึกกับสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นเพราะเราไม่ยอมจำนนอยู่แล้วให้สิ่งนั้นมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นความไม่ยอมจำนนของเราก็ทำให้เราขนขวายความผาสุกยังอยู่ในใจของเราลองกลับไปทบทวนเมื่อวันนี้คุณต้องต่อสู้อะไรกับหัวใจของคุณบ้างลองดีท็อกซ์ราคะโทสะโมหะมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างคนที่ไม่ยอมจำนนไว้เรื่อยๆค่ะนี่คืออีกหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้เราสร้างสังฆะหรือหมู่ของคนที่เป็นนักสู้วันนี้คุณแม่ประชุมกับคณะทำงานหลายระดับบางคนก็อาจจะจับประเด็นได้บางคนก็อาจจะจับประเด็นไม่ได้แต่อย่างน้อยครั้งหนึ่งเขาได้ยินส่วนองค์ความรู้ที่เราจะให้เขาก็เป็นศิลปะของเราที่จะไม่ดูถูกและพยายามให้เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้ด้วยการปฏิบัติบางทีทฤษฎีมากมายแต่พอมันไม่มีการปฏิบัติมันไปไม่ถึงเราก็สอนทฤษฎีตามที่เขารับรู้ได้เรียนรู้ได้พอมันมีการปฏิบัติไปพร้อมกับปริยัติมันจะมีผลคือปฏิเวกได้คุณแม่ก็ขอส่งนอนวันนี้ด้วยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนแล้วกันนะคะวันนี้ได้อยู่กับตัวเองบ้างได้ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อห้องเกลือห้องเนี้ยค่ะเขาก็เปิดให้บริการนะคะเป็นการเข้ามาสัก10นาทีหรือ20นาทีเราก็จะรู้สึกสดเพราะมันเอาเหงื่อออกมาแล้วพิษมันก็ออกมากับเหงื่อนั้นเมื่อเราจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจด้วยห้องนี้ก็เป็นห้องภาวนาเป็นห้องที่เปิดให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาดีท็อกซ์ตัวเองนะคะแล้วก็ได้อยู่กับอานาปานสติสัก20นาทีลมหายใจของเราก็จะอ่อนโยนขึ้นร่างกายของเราก็ผ่อนคลายความร้อนที่เราขับเหงื่อออกมาไม่ได้มากมันไม่ได้สูญเสียพลังอะไรเยอะพอรูขุมขนมันเปิดมันก็จะเย็นอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นธรรมชาติคุณแม่ก็มีสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพื่อได้ใช้เยียวยาผู้คนที่เข้ามาในอานาปานสติภาวนาเพราะหลักการแรกที่นี่เราต้องการให้คนเจริญให้มากทำให้มากในการฝึกการหายใจอย่างมีสติหายใจยาวก็รู้ว่ายาวอย่างอ่อนโยนไม่ต้องบังคับหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นรู้ลมหายใจคือกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายเห็นกายลมเบา
กายเนื้อก็สงบระงับด้วยรู้ความปรุงแต่งของกายลมกับกายเนื้ออย่างท่องแท้ตามไปดูเวทนาต่อเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเราเห็นว่าถ้าเราตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อมันก็จะมีปิติเห็นปิติก็ทำให้ปิติสงบระงับพอปิติสงบระงับเราก็จะเห็นสิ่งที่มันเป็นความสุขทำสุขให้สงบระงับแล้วก็สามารถปล่อยเราเข้าถึงการภาวนาที่ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเราสามารถยกจิตของเราให้บันเทิงก็ได้ปล่อย